ำลังป้องกันความสงบประชาชนต้องเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดโปร่งใสเป็นมืออาชีพแก้ไขปัญหายาเสพติดสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประสานความใจต้านภัยยาเสพติดซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอแนวทางนโยบายคำสั่งและมาตรการต่างๆต่อกับผู้ที่เคลื่อนไหวพัวพันกับยาเสพติดรวมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการปิ้นปัวการฟื้นฟูสุขภาพการฝึกวิชาชีพให้ผู้ติดยาเสพติดเมื่อกลับคืนสู่สังคมแล้วบ่ให้พวกเขากลับไปพัวพันกับยาเสพติดอีกเฮ็ดให้พวกเขามีอาชีพมีเวียกเฮ็ดงานทำที่มั่นคงมีรายรับสามารถเลี้ยงกุ้มตนเองและกลายเป็นพลเมืองดีกลายเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญประกอบส่วนเขาในการปกปักรักษาและสร้างสาบพัฒนาประเทศชาติท่านผู้ชมที่เคารพดังที่พวกเราฮู้นำกันแล้วว่าปัจจุบันนี้ปัญหายาเสพติดกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงและมีความอันตรายห้ายแหงอยู่ในโลกในภาคพื้นและในสปป.ลาวตลอดระยะที่ผ่านมารัฐบาลแต่ละประเทศไม่ได้สุ่มใส่เวียกงานสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพรรครัฐบาลแม้ได้มีมาตรการหลายๆมาตรการในการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้แต่ว่าปัญหายาเสพติดนับมือนับเพิ่มทวีความหุนแหงและความอันตรายมันได้แพร่ระบาดจากตัวเมืองสู่ชนบทจากเขตทงเพียงสู่ผู้ดอยเฮ็ดให้สาวหนุ่มวัยหนุ่มทุกเพศทุกวัยหลายๆอาชีพตกเป็นทาสของยาเสพติดเห็นให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีเสียอนาคตเห็นให้สังคมบ่มีความสงบบ่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดังนั้นต่อกับปัญหาดังกล่าวนี้รัฐบาลจึงได้ถือเป็นบุรีมสิทธิ์อันหีบด่วนจำเป็นและได้ยกเป็นวาระแห่งชาติเพื่อเป็นการสุ่มกำลังแห่งสังรวมของทั่วปวงชนแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้โดยมีการกำหนดเวลาที่แน่นอนก็คือปี2021หา2023ถ้าผู้ชมที่เคารพอยากเห็นให้เวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายตามเวลาที่กำหนดไว้นั้นแน่นอนทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมทุกองค์การจัดตั้งและประชาชนลาบันดาเผาต้องรวมจิตรวมใจกันเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เริ่มต้นรายการของพวกเราทำอิฐในมือนี้จะให้ประธานไปเบิ่งคำสั่งว่าด้วยการเพิ่มทวีการสกัดกั้นและต้านปัญหายาเสพติดคำสั่งว่าด้วยการเพิ่มทวีการสกัดกั้นและต้านยาเสพติดคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขที่22ทับคลสพลงวันที่10สิงหาคม2012อิงตามมติฉบับเลขที่35ทับกมสพลงวันที่18ธันวาคม2011ว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานป้องกันความสงบในสภาพการใหม่อิงตามทิศที่นำของกองประชุมกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคข้างวันที่5กรกฎาคม2012อิงเซตสภาพความเป็นจริงของปัญหายาเสพติดอยู่ในโลกภาคพื้นและอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสภาพยาเสพติดได้มีการแพร่ระบาดอยู่ทุกคงเขตภาคพื้นในทั่วโลกนับทั้งภาคพื้นอาเซียนคเนในนั้นยาเสพติดประเภทยาบ้ากวมเอา23ส่วนห้อยของยาเสพติดประเภทต่างๆในโลกเฉพาะในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสภาพยาเสพติดก็พ่วงเป็นปัญหาที่พ้นเด่นและมีลักษณะเพิ่มขึ้นอย่างไวว่าแพร่ระบาดไปทั่วทุกบ่อนในสังคมนับทั้งตัวเมืองและชนบทเขตทางไกลศอกลีกในระดับแตกต่างกันพวกค้าขายขนส่งยาเสพติดแม้นมีทั้งคนลาวและคนต่างประเทศซึ่งพวกเขาได้พยายามซอกทุกวิธีทางโดยอิงใช้จุดพิเศษและลักษณะของภูมิประเทศอยู่แต่ละพื้นที่เพื่อเคลื่อนไหวลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดประเภทต่างๆเช่นยาบ้าเฮโรอีนยาฟินกัญชาและสารเคมีจำนวนหนึ่งพ้นเด่นกว่ามูแม้นประเภทยาบ้ากวมเอา80ส่วนห้อยอีกสาวส่วนห้อยเป็นยาเสพติดประเภทอื่นๆถึงว่าได้มีการสกัดกั้นปราบปรามอย่างหนักและต่อเนื่องแต่ก็บ่มีท่าทีลดลงมันได้เป็นภัยอันตรายคุกคามถึงความมั่นคงความสงบความปลอดภัยและกดนวงทวงดึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติได้สร้างความเสียหายสร้างความวุ่นวายในสังคม
นำเอาความหายนะมาสู่ครอบครัวสังคมและคนหุ่นสืบทอดทั้งเป็นพาหนะเสื่อมต่อก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติส่งผลกระทบต่อบทบาทอิทธิพลการนำพาของพรรครัฐเฮาพวกศัตรูและกลุ่มคนบ่ดีจะนำเอาปัญหายาเสพติดเป็นข้ออ้างสร้างให้กลายเป็นปัญหาทางด้านการเมืองเพื่อดึงเอาบรรดาอิทธิกำลังปลปักเข้าแทรกแซงภายในประเทศของพวกเฮาจากสภาพการดังกล่าวเพื่อเพิ่มทวีเวียกงานสกัดกั้นและต้านยาเสพติดให้ลดลงแนใสหับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยในสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติอย่างหนักแน่นเป็นพื้นฐานให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคออกคำสั่ง 1. การสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ถือเป็นพันธนาทีของคณะพรรคคณะนำทุกขั้นทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนนับทั้งขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นให้กำหนดเวียกดังกล่าวเข้าเป็นเวียกงานจุดสุ่มยุทธศาสตร์หนึ่งที่ติดพันกับเวียกงานก่อสร้างรากฐานการเมืองโดยซุ่มใส่โฆษณาเผยแพร่บรรดาข้อกำหนดกฎระเบียบกฎหมายคำสั่งข้อตกลงต่างๆผลให้ของยาเสพติดอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในขอบเขตทั่วประเทศด้วยลายรูปลายวิธีตามความเหมาะสมอยู่แต่ละพื้นที่เพื่อศึกษาอบรมให้ทั่วปวงชนให้ประชาชนทุกสั้นคนเป็นเจ้าการเข้าร่วมในการสกัดกั้นและแก้ไขเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวกลายเป็นความรับผิดชอบของทั่วปวงชน 2. ให้สภาและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่ค้นคว้าปรับปรุงบรรดานิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดที่ยังบ่ทันสอดคล้องและแทบเหมาะกับสภาพความเป็นจริงของประเทศเฮาอันที่ยังเป็นคอดซองวางเฮ็ดให้พวกค้าขายยาเสพติดมีการเคลื่อนไหวคนทรงค้าขายมีไว้ในครอบครองเสพเฮ็ดให้สังคมเกิดมีปัญหาย่อท่อบ่ดีต่างๆเพิ่มขึ้น 3. การดำเนินคดียาเสพติดทุกประเภทต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและทันกับกำหนดเวลาที่กฎหมายได้กำหนดเป็นต้นแมนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญากฎหมายอาญาเป็นบอนอิงต้นต่อโดยมีการสมทบกับบรรดานิติกรรมที่เกี่ยวข้องและตามการตีความหมายกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับปัญหาการสักทอดของคดียาเสพติดห้ามเด็ดขาดบ่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการศาลหรืออำนาจการปกครองท้องถิ่นอยู่แต่ละขั้นดำเนินและแก้ไขคดียาเสพติดด้วยรูปการบริหารและปล่อยตัว 4. ให้คณะกรรมการแห่งชาติลาวเพื่อกวดการและควบคุมยาเสพติดสมทบกับคณะพรรคอำนาจการปกครองท้องถิ่นสืบต่อเอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขการปลูกฝิ่นอยู่ตามพื้นที่ต่างๆให้ลดลงอย่างจ่าแจ้งไปพร้อมกันนั้นต้องซอกทุกวิธีเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่ามีเวียกเฮ็ดงานทำที่มั่นคงตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลหันมาปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนไปเถื่อนละก้าว 5. สืบต่อเอาใจใส่คุ้มครองปิ้นปัวบำบัดต่อผู้ถือข้อให้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและมีชีวิตอันสดใสพร้อมทั้งปรับปรุงฟื้นฟูคืนศูนย์บำบัดบ่อนที่มีแล้วให้มีคุณภาพมีความรับประกันและปลอดภัยติดพันกับการฝึกอบรมวิชาชีพทำการผลิตเพื่อฟื้นฟูสุขภาพทางด้านทางกายและจิตใจของพวกติดยาเสพติดให้กลับกลายเป็นพลเมืองดีและมีอาชีพใดหนึ่งที่แน่นอนในเวลาออกสู่สังคมให้รัฐบาลและองค์การปกครองแขวงเพิ่มการลงทุนในการปรับปรุงศูนย์บำบัดโดยมีการลงทุนเข้าในการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ที่ขอให้ตื่นอีก 6. เพิ่มทวีการประสานสมทบระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการศาลแขนงการที่เกี่ยวข้องและอำนาจการปกครองท้องถิ่นเพื่อพร้อมกันสกัดกั้นและปราบปรามปัญหายาเสพติดให้เป็นเอกภาพทันเวลาและเด็ดเดี่ยวแก้ไขผู้ที่เป็นหัวโป้ตัวการห้ามบ่ให้พนักงานทหารตำรวจทุกระดับผัวพันกับยาเสพติดพิเศษตำรวจทหารก็บ่ให้นำไส้ยาเสพติดไปล่อขายเพื่อเวียกงานวิเศษเฉพาะถ้าเคลื่อนไหวเวียกงานวิเศษเฉพาะต้องใส่เงินล่อซื้อเป็นต้นต่อ 7. ให้แต่ละกระทรวงอำนาจการปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนค้นคว้าเสื่อมซึมคำสั่งฉบับนี้เพื่อหันเป็นโครงการและแผนดำเนินงานละเอียดโดยอิงใส่สภาพจุดพิเศษพื้นที่ของแต่ละท้องถิ่นแขวงพร้อมทั้งค้นคว้าสนองวัตถุอุปกรณ์พาหนะกำลังพลและงบประมาณทำไส้เวียกงานนี้อย่างเหมาะสม
เพื่อรับประกันให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 8. คำสั่งฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่มือลงลายเซ็นเป็นต้นไปคณะพักคณะนำทุกขั้นบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าองค์การจัดตั้งมหาชนและอำนาจการปกครองท้องถิ่นในทั่วประเทศต้องจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งฉบับนี้อย่างเข้มงวดคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการบุญยังวรจิตเพื่อเป็นการปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายและเวลาที่กำหนดไว้นั้นขอให้ทุกภาคส่วนทุกองค์การจัดตั้งทั้งภาครัฐเอกชนอยู่ทางศูนย์กลางในท้องถิ่นตลอดฮอดประชาชนรับบรรดาเผ่าจงพร้อมจิตพร้อมใจกันปฏิบัติคำสั่งว่าด้วยการเพิ่มทวีการสกัดกั้นและต้านยาเสพติดให้เข้มงวดลึกซึ้งทั่วถึงเป็นปกติและต่อเนื่องเพื่อให้ยาเสพติดหมดไปจากสังคมลาวท่านผู้ชมที่เคารพในยะนาพวกเรายังมีการให้สัมภาษณ์จากทานห้องหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติไว้ด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในกำลังป้องกันความสงบตอนนี้พักก่อนยาเสพติดส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติเป็นต้นเหตุของปรากฏการณ์ย่อท่ออยู่ในสังคมเส้นปัญหาขีดหลักงัดแงะปุ้นจี้สิงสับและอาชญากรรมอื่นๆเหตุให้สังคมบ่มีความสงบบ่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการดำรงชีวิตของประชาชนบ่มีความปลอดภัยผู้ที่ตกเป็นทาสของยาเสพติดเหตุให้เสียทั้งสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตกลายเป็นคนใบ้บ้าอัลวาดครอบครัวสร้างความเสื่อมเสียให้แก่วงตระกูลและประเทศชาตินี่คือความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ลูกสายเสพยาบ้ามือละ3-4 เม็ดแม่มีลูกอยู่2คนชายหนึ่งหญิงหนึ่งผู้เป็นพ่อก็ไปเห็นเวียกอยู่ต่างแขวงมีแต่ส่งเงินมาให้ลูกเรียนความหวังของพ่อแม่ก็อยากให้ลูกเรียนสูงๆมีเวียกเฮ็ดงานทำที่ดีโอ้ยแต่ก็คือสิเป็นเพียงความฝันเท่านั้นล่ะเมื่อลูกชายไปพัวพันกับยาเสพติดทั้งที่พ่อแม่ส่งเรียนวิชาชีพฮอดปี3แล้วสุดท้ายโรงเรียนก็บ่ไปเงินเอาให้ไปโรงเรียนก็ไปซื้อยาบ้ามาเสพหมดเมื่อบ่มีเงินลูกก็ลักเอาเครื่องใส่ในเรือนไปขายจนหมดนอกนั้นยังลักเครื่องคนอื่นอีกแม่ต้องได้นำไปใส่หนี้ตลอดผ่านมาก็เคยเอาไปบำบัดเมื่อออกมาก็มาเสพยาบ้าอีกตอนนี้เงินคำก็หมดแม่ละแสนทรมานเสียอกเสียใจแท้ๆย้อนยาบ้านี่นะน้องเองก็สุดที่จะเหลือใจที่มีอ้ายเสพยาบ้ามีเงินเท่าใดก็ลักเอาไปซื้อยาบ้าจนหมดลักเอาโทรศัพท์โน้ตบุ๊กเฮาไปขายเวลาที่เฮาเว้าให้กับครูสิขาสิตีจนบ่ฮู้ว่าเสียดแนวใดปังเทื่อจนบ่อยากกลับฮอดเฮือนแต่กะอีตนเมเพราะว่าอยู่เฮือนก็ซ้ำกับตกนรกมีแต่พวกยาบ้าเที่ยวเข้าเที่ยวออกอยู่บ่เซาถ้าบ่มียาบ้าครอบครัวของข่อยก็คือสิบ่เป็นแบบนี้ยาเสพติดเป็นพิษเป็นภัยผู้เสพเป็นบ้าผู้ฆ่าติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และสังคมด้วยความห่วงใยจากกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงป้องกันความสงบในนามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นเสนาธิการในการประสานงานกับทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีผลสำเร็จนั้นท่านห้องหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการของพวกเราเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในกำลังป้องกันความสงบเชิญท่านติดตามรับชมได้ปัจจุบันสภาพปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างแต่ตัวเมืองไปสู่ชนบทในหลายระดับที่แตกต่างกันเข้าถึงทุกเพศทุกวัยทุกสั้นคนในสังคมนับแต่นักเรียนนักศึกษาพ่อค้าสาวขายกรรมกรผู้วางงาน
ตลอดฮอดพนักงานรัฐกรจำนวนหนึ่งตามข้อมูลเบื้องต้นในปัจจุบันยังมีผู้ติดยาเสพติดอยู่ประเทศเฮาเซีย 9.94 ส่วนห้อยของพลเมืองลาวทั้งหมดตลอดระยะผ่านมาภาครัฐและอำนาจการปกครองท้องถิ่นได้ถือเอาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญโดยสมทบกับหลายมาตรการเพื่อแก้ไขเส้นมาตรการด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมกฎหมายและวิสัยเฉพาะของบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องแต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องพร้อมเดียวกันนั้นกลุ่มคนบ่ดียังถือเอาปัญหายาเสพติดเป็นข้ออ้างในการแทรกแซงภายในด้วยการโฆษณาโจมตีใส่ให้ป้ายสีต่อแนวทางนโยบายการนำพาของพรรคและการบริหารของรัฐบาลด้วยเหตุนั้นรัฐบาลจึงถือเอาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเวียกบุรีมสิทธิ์จำเป็นหีบด่วนซึ่งได้ยกให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อสุมทุกกำลังแห่งสังรวมเข้าใส่การแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติซึ่งได้กำหนดเวลาอันแน่นอนแต่ปี2021หา2023สนับเนื่องในโอกาสที่กระทรวงป้องกันความสงบได้จัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปี2021และทิศทางแผนการเวียกงานจุดสุ่มปี2022ในระหว่างวันที่16หาวันที่17ธันวาคม2021ผ่านมานี้ท่านพลจตวาปริญญาเอกสุวรรณีศรีสุภาพมีไสห้องหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนป้องกันความสงบเกี่ยวกับการจัดตั้งพันธ์ขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะแมนเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมซึ่งท่านได้กล่าวว่าต่างหน้าให้อนุกรรมการคณะผู้สอบเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมวาระแห่งชาติแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อจะตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที02ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและกับมติ04ของสภาแห่งชาติและกับข้อตกลงเลขที1512ของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบว่าด้วยวาระแห่งชาติแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ปรากฏผลเป็นจริงดังนั้นอนุกรรมการคณะผู้สอบเวียกงานโฆษณาศึกษาห่มพวกเราได้เอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติบางเวียกงานดังนี้เวียกที่1ได้จัดตั้งเสื่อมซึมบรรดาเอกสารและนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับวาระแห่งชาติแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่บรรดากรมกองอ้อมข้างศูนย์กลางและท้องถิ่นถือว่าได้สำเร็จปัญหาที่2ได้เขียนคำขวัญโฆษณาโปสเตอร์แผ่นพับและก็แต้มรูปภาพได้นำเสนอผ่านคณะนำกระทรวงและห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพื่อค้นคว้าตกลงเป็นทางการปัญหาที่3ได้ประสานสมทบและเปิดกองประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณกระทรวงโยธาและขนส่งกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์แข่งบุรีรัมย์ไซคำม่วนสวรรณเขตและแข่งจำปาสักเพื่อกวดกากำหนดจุดที่ตั้งป้ายโฆษณาถือว่าได้สำเร็จในปัจจุบันปัญหาที่4ได้สร้างสปอตโฆษณาผ่านโทรภาพวิทยุได้สร้างคอลัมน์ประชาชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดผ่านหนังสือพิมพ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อสังคมออนไลน์และได้เขียนข่าวออกประจำวันถือว่าเป็นปกติปัญหาที่5ได้ประดิษฐ์คิดแต่งบทเพลงบทลำบทละครสั้นผ่านสื่อต่างๆถือว่าปัจจุบันแม่นได้เฮ็ดสำเร็จปัญหาที่6ได้ลงโฆษณาเผยแพร่ผลหายของยาเสพติดและลงสำรวจและสัมภาษณ์แก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่บรรดากรมกองวิสัยเฉพาะและท้องถิ่นถือว่าผ่านมาพวกเราก็เฮ็ดได้ดีพอสมควรปัญหาที่7พวกเราได้เซ็นสัญญาเกี่ยวกับการซ่อมแปลงติดตั้งยกระดับสถานีวิทยุป้องกันความสงบอยู่บรรดา5แขงที่ผ่านมา
ถือว่าเป้เพและใช้การบ่ได้สังรวมแล้วใน7ปัญหาที่สำคัญนั้นเวลาแห่งชาติในเวียกงานโฆษณาพวกเราได้สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติถือว่าได้เฮ็ดสำเร็จในระยะผ่านมาส่วนทิศทางพวกเราจะได้สุ่มใส่ก็มีบางเวียกคือในนี้หนึ่งแล้วมันจะได้สืบต่อโฆษณาศึกษาห่มบรรดาเนื้อในเอกสารต่างๆเกี่ยวกับเวลาแห่งชาติแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะแม้นโฆษณาผ่านรายการวิทยุโทรภาพหนังสือพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ให้ทั่วถึงแต่ศูนย์กลางหลวงฮอดท้องถิ่นปัญหาที่สองพวกเราจะได้สืบต่อสร้างสปอตโฆษณาสร้างสาระสร้างสาระคดีบทเพลงขับลำละครสั้นและลงสำรวจและก็ลงสัมภาษณ์ปัญหาแก้ไขยาเสพติดปัญหาที่3จะได้สืบต่อตั้งป้ายโฆษณาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแข่งภาคกลางภาคใต้ให้สำเร็จในใบนี้ปัญหาที่4จะได้สร้างข้อแข่งขันกับบรรดากรมกองออมข้างกระทรวงและปคส.แข่งในทั่วประเทศเพื่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาที่5พวกเราจะได้สืบต่อลงสำรวจและติดตั้งป้ายโฆษณาอยู่บรรดาแข่งภาคเหนือให้สำเร็จเนาะเพราะว่าในผลงานของพวกเราในทำอิฐนั้นพวกเราก็ได้ถือว่าตั้งอยู่บรรดาแข่งภาคกลางภาคใต้แล้วต่อไปแล้วมันจะสุ่มใส่แข่งภาคเหนือให้สำเร็จปัญหาที่6จะได้สืบต่อปรับปรุงการซ่อมแปลงสถานีเครือข่ายวิทยุป้องกันความสงบอยู่บรรดา5แข่งให้สำเร็จตามแผนการเพื่อรับใช้เวียกงานโฆษณาวาระแห่งชาติแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เคลื่อนไหวเป็นปกติเนาะขอขอบใจพร้อมนี้ฐานยังได้เรียกห้องมายังทุกภาคส่วนในสังคมจงพร้อมกันเอาใจใส่ประกอบส่วนเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติดังกล่าวนี้ให้มีผลสำเร็จเพราะปัญหายาเสพติดเป็นต้นเหตุของการเกิดอาชญากรรมประเภทต่างๆและเป็นการกดนวงทวงดึงการสร้างสาปพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะแม่นพ่อแม่ผู้ปกครองจึงพร้อมกันศึกษาอบรมสั่งสอนลูกหลานของตนให้รู้ถึงผลร้ายภัยอันตรายของยาเสพติดเพื่อบ่ให้พวกเขาตกเป็นทาสของยาเสพติดที่ท่านผู้ชมครับชมผ่านไปนั้นแม้นการให้สัมภาษณ์ของทานพลจัตวาปริญญาเอกสุวรรณีศรีสุภาพมีไสห้องหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบซึ่งทานได้ให้รู้เกี่ยวกับความหมายความสำคัญความจำเป็นอันหีบด่วนในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดกระทรวงป้องกันความสงบในนามเป็นใจกลางประสานงานกับทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมเพื่อปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบผลสำเร็จตามกำหนดเวลาที่วางไว้นั้นพวกเขาเสือว่าพนักงานนายและพลตำรวจทุกสหายจะเอาใจใส่ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบสูงมีความเสียสละและสิ่งสำคัญที่สุดต้องเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดโปร่งใสและเป็นมืออาชีพเพื่อเฮ็ดให้พวกเขาสามารถกำจัดหรือว่าแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมลาวนั่นเองและยังน่าจะให้ประธานติดตามรับชมเมืองหาดไซฟองก็ถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่มีการปลุกระดมให้ทั่วเมืองและทุกองค์การจะตั้งภายในเมืองปฏิบัติวาระแห่งชาติมาด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นขบวนที่ฟุ่มเฟือยตอนนี้พักก่อนฟินแม่นพื้นที่แห่งสารเสพติดพบเห็นอยู่เขตที่มีอากาศหนาวเย็นเป็นต้นกำเนิดของยาเสพติดประเภทไฮแห่งเซนมอกฟินเฮโรอีนยาฟินแม่นฟินดิบที่ได้มาจากยางของฟินที่คูดมาจากหมากฟินประกอบมีสารอานกาลอยเซนมอกฟินโกดีอินและปาเปเวอรินผู้ที่สวมใส่เห็นให้มีอาการปุ่นทองหากมุ้งตาดำตีบเขาเงานอนว่ามีสมาธิระบบการทำงานของห่างกายลดลงการสวมใส่เกินควรเห็นให้เสียชีวิตใดย้อนระบบหายใจสุดโทรมบุคคลใดหากมีแกนฟินเบียฟินดอกฟินหมากฟินยางฟินผลิตหรือมีฟินไว้ในครอบครองน้ำเข่าทรงออกหรือน้ำฟินผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสสุลาวจ
จะถูกลงโทษตามที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญาหมวดที่8มาตรา317การสกัดกั้นและต้านสิ่งเสพติดแม้หน้าที่และความรับผิดชอบของทั่วสังคมด้วยความห่วงใยจากกระทรวงป้องกันความสงบเมืองหาดไซฟองเป็นหนึ่งใน9ตัวเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งตั้งอยู่เรียบตามแม่น้ำคองมีสายแดนติดจอดกับประเทศไทยและ4ตัวเมืองเมืองหาดไซฟองเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนก็นับมือนับดีขึ้นเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบก็มีความเข้มแข็งและมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานแต่อิงใส่สภาพจุดพิเศษดังกล่าวนี้ก็แน่นอนปราศจากบ่ได้ยังมีบางปรากฏการณ์ย่อท่อที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่นกลุ่มคนบุรีจำนวนหนึ่งยังสวยโอกาสใส่จุดพิเศษใส่ซองวางในการเคลื่อนไหวคนทรงค้าขายยาเสพติดแต่ตลอดระยะที่ผ่านมานี้การนำขันเมืองกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบก็แม่นซุ่มใส่สกัดกั้นได้แก้ไขได้หลายกรณีแต่ปัญหาดังกล่าวนี้ก็ยังบ่หมดไปในวาระการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติมาด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดนี้เมืองหาดไซฟองได้เป็นเมืองหนึ่งที่ว่าสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติโดยการนำเอาแนวทางนโยบายมติคำสั่งของขันเทิงไปเผยแพร่ให้กับพนักงานทหารตำรวจทุกองค์การจะตั้งอยู่ในเมืองตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนพ่อค้าชาวขายให้เข้าใจถึงความหมายความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดฉะนั้นพวกเราจะให้ประธานไปติดตามรับชมทางเมืองหาดไซฟองที่สุ่มใส่ปฏิบัติวาระแห่งชาติมาโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเมื่อที่พวกเราได้รับการมอบหมายโดยเฉพาะเป็นกรมประชาการปกสเมืองของพวกเรานี้ก็ได้สืบต่อในการพันขยายแผนของปกสนครหลวงซึ่งว่าได้พวกเราข้าพเจ้าก็แนะนำเป็นประธานปกสของเมืองก็ได้ปรึกษาหารือกับทางคณะกรมประชาการเมืองและก็ได้แนะนำเนาะและก็ได้ชี้นำให้ปกสเมืองของพวกเรานี้ได้สร้างเป็นแผนปฏิบัติงานเฉพาะของเมืองของพวกเราฉะนั้นมาผ่านมานี้ทางเมืองหาดไซฟองของพวกเรานี้ได้สร้างเป็นแผนปฏิบัติงานแต่นี่ฮะปี2023เป็นอันเฉพาะของเมืองซึ่งว่าอยู่ในแผนพัฒนานั้นก็ได้กำหนดเป็นเป้าหมายแล้วก็ได้กำหนดเป็นคาดหมายในการสู้ชนครับแน่ว่าแต่ปี2021นี้สิเฮ็ดอันใดก่อนแล้ว2022สิเฮ็ดหยังแล้วก็2023นี้จะตีถอยเฮ็ดให้ปัญหาเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนี้ลดน้อยถอยลงคืออะไรอันนั้นพวกเราได้พร้อมกันวางคาดหมายกันจังซั่นเนาะและต่อปัญหานี้ก็คือดังที่บรรดาท่านรับทราบนำกันว่าสภาพจุดพิเศษของเมืองหาดไซฟองของพวกเรานี้มีที่ตั้งที่ว่าเป็นเมืองที่ติดกับชายแดนเนาะมีความยาว50กว่ากิโลเมตรแล้วก็มี36บ้านที่ติดอยู่ชายแดนของพวกเราซึ่งว่ามันก็เป็นเขตหนึ่งที่ว่ามันเป็นสุ่มเสี่ยงเนาะที่จะเป็นบ่อนลำเลียงขนส่งยาเสพติดเนาะสิ่งเสพติดนี่ข้ามไปหาประเทศที่ใกล้เคียงเนาะฉะนั้นอันนี้มันก็ในระยะผ่านมานี้พวกเรานี่ก็ได้เอาใจใส่เนาะก่อนที่ว่ากำหนดเป็นวาระแห่งชาติพวกเราก็ได้เอาใจใส่ในการเฮ็ดเวียกงานป้องกันความสงบตามชายแดนเนาะถึงว่าพวกเราได้เอาใจใส่ปานใดก็ตามเนาะแต่ว่าปัญหาเรื่องการลักลอบการขนส่งผ่านเมืองของพวกเรานี้ก็ยังเห็นว่ามีปรากฏการณ์เกิดขึ้นคือดังที่สังคมได้รับทราบได้เห็นนำกันพวกเราก็ได้มีการมาตรการแต่ก็ยังมีผู้ลักลอบข้ามอยู่ฉะนั้นอันนี้ฉะนั้นนี้นอกจากอีกอันนึงนี้เพื่อเฮ็ดให้เป็นการผ่านขยายวาระแห่งชาตินี้ทางเมืองของพวกเรานี้ได้เฮ็ดคือแนวใดได้มีการประสานสมทบกับภาคส่วนในแดในการเฮ็ดเวียกงานตัวนี้เนาะที่ว่าภายหลังที่พวกเราได้มีวาระแห่งชาติพวกเราได้กำหนดแล้วและทางเมืองได้สร้างเป็นแผนปฏิบัติงานแล้วอันนึงในอาทิตย์วังยานี้ทางพวกเรานี่ก็ได้มีการเอามาเผยแพร่ซึ่งว่าการจัดตั้งเผยแพร่นี้พวกเราก็จะได้เฮ็ดเป็นอันนึงไม่พวกเราก็เฮ็ดให้บรรดา
ห้องการอ้อมข้างของเมืองนี้ให้ฮู้ถึงปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องยาเสพติดและ2ก็แม่นได้สมทบกับองค์การปกครองบ้านและก็ได้เอาบรรดาปกสกุ้มเนาะขึ้นมารับฟังการเผยแพร่และจากนั้นพวกเราก็ได้มอบหมายให้กลุ่มเนาะที่อยู่ใน7กลุ่มของเมืองของเราแล้วก็ได้มอบหมายให้องค์การปกครองบ้านมอบหมายให้สหายคณะพักคณะนำที่ลงชื่อนำแต่ละกลุ่มให้มีการประสานสมทบกันเนาะรวมทั้งพวกเราเนื่องจากว่าเป็นเมืองชายแดนก็ได้มีกองห้อยชายแดน243ก็ได้มีการประกอบส่วนอย่างทุกภาคส่วนเนาะขอแสดงความสมเสยเมืองหาดทรายฟองนครหลวงเวียงจันทน์ที่เป็นเจ้าการในการปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดขอให้ทุกภาคส่วนทุกองค์การจัดตั้งตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนภายในเมืองจงพร้อมกันเป็นจิตหนึ่งใจเดียวเพื่อปฏิบัติวาระแห่งชาติให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายและเวลาที่กำหนดไว้เพื่อรับประกันให้เมืองก็คือนครหลวงเวียงจันทน์และประเทศลาวมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจากสิ่งเสพติดทั้งหมดนั้นคือรายการประสานความใจต้านภัยยาเสพติดขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมผู้ดำเนินรายการห้อยเอกคำแสงปัญญาพร้อมด้วยทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสบายดี